สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับโปรไฟล์ของแมป Royal High หรือว่าวิธีการใส่โปรไฟล์กันนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการใส่โปรไฟล์นะคะทำได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทำได้ทั้งใน iPhone iPad หรือว่าในคอมเองก็ตามทีนะคะเพียงแค่ทุกคนนะคะจะต้องมีการใช้เบราว์เซอร์เป็นหลักนะคะแล้วก็สามารถทำได้แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องซื้อเกมพาสนะคะเพียงแค่ขอเตรียมรูปนะคะแล้วก็เตรียมเว็บไซต์ที่เราจะเข้าให้เรียบร้อยนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ในเจ้าตัวแมป Royalได้แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าโปรไฟล์ที่พี่พูดถึงเนี่ยคืออะไรนะคะให้ทุกคนนะคะมาดูกันที่ UI ทางด้านขวามือหลังจากนั้นนะคะให้กดปุ่มคำว่า Desktop ค่ะตรงนี้นะคะจะมีคำว่าปุ่มโปรไฟล์อยู่ใช่ไหมให้ทุกคนนะคะกดเข้าไป1ทีหลังจากนั้นนะคะเราจะเจอกับ Journal หรือว่าสมุดบันทึกของเรานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถตกแต่งสติกเกอร์ได้จากการซื้อเกมพาสนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสี Journal ของเราได้ด้วยเนาะข้างในนี้นะคะก็จะมีเหรียญตาทั้งหมดที่เราเคยได้แล้วก็จะมีเหมือนหน้านะคะที่เราเนี่ยจะสามารถเขียน question นะคะหรือว่าคำถามต่างๆมากมายได้เนาะอย่างเช่นว่าชอบสีอะไรนะคะมีงานอดิเรกเป็นอะไรแล้วก็มีเบสเฟรนด์ของเราเป็นใครนะคะสีผมหรือสีตาหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถลากเข้ามาใส่แล้วก็สามารถพิมพ์เขียนเองได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้จะมาสอนทำ journal ข้างในนะคะแต่ว่าจะมาสอนในการเปลี่ยนโปรไฟล์ตรงนี้เองค่ะปกติแล้วเนี่ยพี่นะคะไม่ค่อยได้ใส่โปรไฟล์สักเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างขี้เกียจนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาทำนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่นานมากเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะกำลังตามหาวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ตรงนี้อยู่นะคะให้ทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบแถบต่างๆมากมายอันนี้นะคะจะเป็นโปรไฟล์ที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้ได้ฟรีนะคะก็คือสามารถเลือกรูปจากในนี้นะคะในหมวดหมู่ไหนก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นพิงค์กรีนบลูเพอร์เพิลนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพต่างๆที่ทาง Royal High เนี่ยได้อัปโหลดเอาไว้นะคะพวกนี้เนี่ยเรานะคะสามารถนำมาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ใน Journal ของเราได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะมีรูปของตัวเองอยู่แล้วแล้วอยากจะเอารูปส่วนตัวของตัวเองมาใช้นะคะให้มาดูทางด้านขวามือกันดีกว่าค่ะตรงอัปโหลด history ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนรูปภาพเก่าๆที่เราเคยอัพไว้นะคะส่วนตัวพี่เนี่ยได้ลบทิ้งไปแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบนี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ลบทิ้งไปนะคะแล้วเราเคยใช้เรานะคะก็จะสามารถใช้รูปภาพที่อัปโหลดเดิมเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆเองค่ะโอเคเดี๋ยวพี่นะคะจะสอนตั้งแต่การแอดภาพเข้าไปในตัว Roblox เนาะแล้วก็เป็นการเอา ID ของเขานะคะมาใส่ในแมป Royal High อีกทีนึงค่ะทุกคนเห็นด้านบนตรงนี้มั้ยคะตรงนี้นะคะเราจะสามารถกรอก ID ได้นั่นเองซึ่งวิธีการเอา ID นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเข้าหน้าเว็บ Roblox อีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะดูคลิปพี่แล้วตามไม่ทันเนี่ยก็ให้สต็อปดูค่อยๆทำเอานะคะและถ้าหากว่าทุกคนนะคะดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาทำอีกแต่ว่าก็ขี้เกียจดูคลิปพี่อีกรอบนึงนะคะก็ดูตรงปุ่มสีฟ้านี้ได้เลยเนาะปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะเป็นวิธีในการที่เราจะอัปโหลดรูปภาพนะคะหรือว่าวิธีการคัดลอกนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะเขาจะมีวิธีบอกให้อยู่แล้วดังนั้นนะคะเราสามารถดูตรงนี้แล้วก็ทำตามได้เลยค่ะก็จะเหมือนกับวิธีเดียวกันกับที่พี่จะสอนในวันนี้เลยแต่เรานะคะจะมาเริ่มกันดีกว่าอย่างอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนนะคะกด Google Chrome หรือว่า Safari หรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่ทุกคนมีเนี่ยขึ้นมาไว้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่เว็บไซต์ Roblox ค่ะแนะนำนะคะว่าให้เข้าเป็นเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใช้มือถือก็ให้เข้าเป็นเว็บไซต์แทนนะคะเมื่อทุกคนได้เข้าแอคของตัวเองมาแล้วนะคะให้กดคำว่า Create ตรงนี้เลยค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในหน้า Create แล้วน้องตรงนี้นะคะ UI เขาค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะจากครั้งล่าสุดที่พี่เคยเข้ามาเนาะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนอย่าเข้ามาที่คำว่า Development Item ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดปุ่มที่4ปุ่มนี้เลยเราจะเห็นได้นะคะว่ามันจะมีเหมือนรูปบางส่วนนะคะที่เราเคยอัปโหลดไว้เนาะก็มันก็จะขึ้นอยู่นะคะว่าเราสร้างวันที่เท่าไหร่แล้วก็ชื่อคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นรูปเก่าของพี่นะคะจากที่พี่เคยสร้างแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาสร้างใหม่กันตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มอัปโหลดไฟล์นะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้แค่1ครั้งต่อ1รอบเท่านั้นค่ะส่วนนามสกุลไฟล์เนี่ยก็ได้เป็น JPEG PNG แล้วก็อีก2อันเลยนะคะในส่วนของขนาดไฟล์นะคะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกิน20เมกะไบต์ได้นะดังนั้นถ้าเกิดทุกคนนะคะมีไฟล์ที่เกิน20เมกะไบต์เนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะเข้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นการบีบอัดไซส์รูปนะคะให้มีไฟล์เล็กลงเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อัปโหลดไฟล์ได้นะคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งเว็บไว้นะคะสำหรับคนที่อยากจะบีบขนาดไฟล์ให้เล็กลงนั่นเองค่ะเรากดเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะคะกดอัปโหลดปุ่มตรงนี้เลย
ให้ทุกคนนะคะเลือกภาพที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเอามาใช้เป็นโปรไฟล์เนาะตอนนี้ก็อยู่ในคลังรูปภาพของพี่แล้วนะคะพี่คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเลือกรูปภาพสักรูปนึงเนาะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นไหมคะว่ามันเป็นรูปแนวยาวซึ่งในเกมนะคะรูปภาพของเราเนี่ยจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเนาะถ้าสมมติว่าเรานะคะใส่รูปภาพยาวไปมันจะทำการบีบรูปภาพจนรูปภาพมันเบี้ยวไปนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกรูปภาพมาใส่นะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยครอปให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองค่ะแนะนำให้ทุกคนนะคะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสแควร์นั่นเองนะคะเวลาที่เราใส่รูปลงไปในเจ้าตัวแบบรอยัลไฮเนี่ยมันก็จะมีความสมส่วนนะคะแล้วก็จะไม่ยืดแล้วก็จะไม่หดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปที่เราครอปกันแล้วนะให้ทุกคนนะคะกด change ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ไปหาไฟล์นะคะที่เราเนี่ยจะ add เข้ามานะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไฟล์ที่พี่เอาเข้ามาเนี่ยก็เต็มกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟล์ไม่ได้เกิน20 MB เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อที่เรานะคะจะตั้งไว้ในคลังของโรบอทของเรานั่นแหละทุกคนจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งชื่ออันนี้ก็ได้เนาะแต่พี่จะขอตั้งเป็น03ละกันนะคะหลังจากที่ทุกคนตั้งมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าอัปโหลดตรงนี้ได้เลยค่ะและขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลานานสักแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากที่ว่าทาง Roblox เนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปตรวจว่ามีลิขสิทธิ์ไหมหรือว่าเป็นภาพที่ไม่สมควรที่จะเอาไปใช้หรือเปล่านะคะรูปภาพเนี่ยเขาก็ยังจะไม่ขึ้นแล้วก็จะเป็นดำๆแบบนี้อยู่นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยให้รอนะคะจนกว่ารูปภาพตรงนี้จะขึ้นมาเป็นรูปที่เราได้ใส่ลงไปนะคะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาตรงนี้นะคะไปใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูปภาพดำๆแทนที่จะได้รูปที่เราใส่ลงไปนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะพี่ก็ได้ทำการอัปโหลดภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาจจะเห็นได้ว่ามันมีอีก2รูปภาพโผล่ขึ้นมานะคะเนื่องจากที่ว่าตอนเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่พี่ได้อัปโหลดอันนี้ไปนะคะปรากฏว่ารูปภาพนะคะมันกลายเป็นสีขาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คิดว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นรูปมาพี่นะคะก็เลยแอดอีก2รูปภาพก็คือแอด1รูปภาพที่แตกต่างกันแล้วก็แอดอีก1รูปภาพนะคะที่เป็นรูปภาพเดียวกับอันนี้เลยสรุปว่าอันนี้นะคะได้แต่อันนี้นั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารอแล้วรูปภาพมันยังเป็นสีขาวอยู่นะคะแนะนำให้อัปโหลดใหม่นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็ได้รูปภาพนี้เป็นที่ต้องการมาที่เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะคะกดจุด3จุดตรงนี้หลังจากนั้นนะคะให้กดคำว่า copy access id นะคะกดไปเลยค่ะ1ทีหรือถ้าเกิดว่าไม่มีปุ่มนี้ขึ้นนะคะให้ทุกคนกดไปที่เจ้าตัวรูปภาพหลังจากนั้นนะคะมาดู UI ทางด้านบนตรงนี้ค่ะทุกคนหลังทับและก่อนทับนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น ID เดียวกันกับที่เรานะคะที่ copy เมื่อกี้นี้เลยเมื่อ copy มาแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่ Royal High กดที่รูปภาพอีกเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้วางกด Ctrl V ค่ะเพื่อวางนะคะนี่นะคะ ID ที่พี่ทำรูปภาพเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในเจ้าตัวแมป Royal High แล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะให้กดคำว่าอัปโหลดค่ะและตอนนี้นะคะตรง journal ของพี่เนี่ยรูปภาพก็ได้เปลี่ยนเป็นรูปที่พี่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนเนี่ยอัปโหลดไว้เยอะๆแล้วอยากที่จะเปลี่ยนใช้เนี่ยก็สามารถกดคลิกเพื่อเปลี่ยนได้เลยนะคะตรง upload history ตรงนี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าพี่อยากจะใช้อีกอันนึงล่ะเดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูนะคะและนี่ค่ะพี่นะคะก็เอาอีก ID นึงเข้ามาแล้วเนาะตอนนี้นะคะพี่ก็ได้อัปโหลดมาแล้ว2รูปภาพนะคะนี่นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ที่เราเลือกแล้วเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้นี้นะคะก็คลิกเขาก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเลยค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องไปก๊อป ID แล้วก็มาใส่ใหม่นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทำได้หรือเปล่าคะถ้าเกิดสมมติว่าติดหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้พี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะคอยตอบให้แล้วก็จะคอยช่วยเหลือน้องๆให้นะคะว่าทำได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะให้พี่นะคะอัปโหลดรูปภาพสวยๆนะแล้วก็แจกคีย์เวิร์ดหรือว่าแจกเลขให้ทุกคนนะคะไปใช้กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้อีกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพี่นะคะจะไปตามหารูปภาพสวยๆที่พี่นะคะได้ถ่ายเอาไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะอัปโหลดไปให้นะคะแล้วน้องๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเลขเหล่านั้นนะคะเพื่อนำไปเป็นโปรไฟล์ของตัวเองได้เลยค่ะและขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาคุยกับพี่เนาะแบบเห็นหน้าเห็นตากันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถโหลดแอป BK Live นะคะแล้วก็สามารถเสิร์ช ID 1553นะคะ Harmony ได้เลยเนาะพี่นะคะเป็น VJ Live อยู่ที่แอป BK Live นะคะประมาณ 20:00 น.ก็จะเริ่มไลฟ์แล้วนั่นเองค่ะถ้าเกิดยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาส่งพาวๆหรือของขวัญให้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและลาไปก่อนสวัสดีค่ะ